าเหตุของความเสี่ยงกลุ่มต่อมานะครับก็คือความเสี่ยงจากบุคลากรภายในซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเรามักจะคิดว่าภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศขององค์กรนั้นมักจะเกิดจากบุคคลภายนอกนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วบุคลากรภายในองค์กรก็เป็นต้นเหตุของความเสี่ยงได้ไม่น้อยเช่นกันแถมยังไม่พอยังเป็นสาเหตุสำคัญอีกสาเหตุหนึ่งอีกด้วยนะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าบุคลากรภายในนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆขององค์กรได้นะครับและถ้าองค์กรไม่มีมาตรการควบคุมให้ดีนั้นเนี่ยบุคคลภายในนั้นแหละจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ความลับขององค์กรสามารถหลุดออกไปโดยปราศจากเงื่อนงำหรือไม่สามารถค้นพบหาสาเหตุได้นะครับงานวิจัยด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศหลายๆงานได้กล่าวไว้ว่าผู้ใช้ระบบที่ขาดความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะเป็นสาเหตุใหญ่ที่สุดที่ทำให้ระบบมีความเปราะบางและเสี่ยงต่อภัยคุกคามครับพนักงานหลายคนมักจะลืมรหัสผ่านของตัวเองวิธีแก้ไขก็คือการจดรหัสของตัวเองวางทิ้งไว้บนโต๊ะแปะไว้กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ของตนเองนะครับหรือมิเช่นนั้นก็นำบัญชีของผู้ใช้ระบบและรหัสผ่านของตนไปให้เพื่อนร่วมงานเอาไว้ใช้นะครับเช่นฝากเพื่อนเช็คอีเมลแบบนี้เป็นต้นการกระทำลักษณะนี้ทำให้ปัญหาด้านความปลอดภัยเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะครับผู้ที่ประสงค์ร้ายต่อองค์กรหรือพวกแฮกเกอร์ก็มักจะใช้วิธีการที่เรียกว่า social engineering ก็คือการปลอมแปลงหรือแอบอ้างว่าเป็นพนักงานของบริษัทเดียวกันเข้ามาหลอกล่อสอบถามบัญชีผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านจากพนักงานคนอื่นนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆก็อย่างเช่นการแกล้งโทรมาหาพนักงานแล้วบอกว่าตัวเองโทรมาจากแผนกคอมพิวเตอร์นะครับแล้วบอกว่า username password ของ user คนนั้นเนี่ยมีปัญหานะครับหรืออีเมลของ user คนนั้นมีปัญหาทางฝ่าย IT ต้องการที่จะแก้ไขแต่ว่าต้องขอ username password เพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหานั้นนะครับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้และหลงเชื่อก็จะมอบ username passwordให้กับแฮกเกอร์กลุ่มนี้ไปทำให้เกิดจุดเปราะบางขึ้นในระบบขององค์กรแฮกเกอร์ชื่อดังในอดีตอย่างเควินมิดนิกนะครับก็ใช้วิธีการโซเชียลอินจิเนียริงบ่อยครั้งนะครับในการที่จะสอบถามยูสเนมพาสเวิร์ดหรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ของโมเด็มเพื่อทำการเชื่อมต่อตนเองเข้ามาในระบบขององค์กรนะครับหรือบางครั้งเนี่ยมิดนิกก็ปลอมตัวเป็นพนักงานซ่อมโทรศัพท์เข้ามาสืบสอบหาข้อมูลในองค์กรเช่นกันนอกจากนี้นะครับความประมาทเลินเล่อของผู้ที่ใช้ระบบเช่นการใส่ข้อมูลที่มีความผิดพลาดเข้าไปในระบบการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่องค์กรได้กำหนดไว้นะครับสาเหตุเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบสารสนเทศขององค์กรนั้นมีความเสี่ยงหรือเกิดจุดเปราะบางขึ้นองค์กรที่มีทีมพัฒนาระบบเป็นของตัวเองนะครับก็อาจจะสร้างข้อผิดพลาดให้เกิดขึ้นในโปรแกรมได้เช่นกันเช่นในขณะที่เขียนโปรแกรมนั้นขาดความระมัดระวังนะครับหรือเกิดความเลินเล่อหรือด้วยความไม่รู้ทำให้โปรแกรมมีบั๊กหรือ errors นะครับเมื่อแฮกเกอร์ค้นพบบั๊กหรือ error นั้นก็สามารถใช้เป็นจุดในการโจมตีระบบสารสนเทศขององค์กรได้ความเสี่ยงกลุ่มถัดมานะครับเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากซอฟต์แวร์ความเสี่ยงกลุ่มนี้จะเกิดจากข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานของซอฟต์แวร์นะครับและเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรนั้นสูญเสียไปสาเหตุหลักของความผิดพลาดแบบนี้ก็คือซอฟต์แวร์นั้นมีขนาดใหญ่แล้วก็มีความซับซ้อนสูงนะครับในขณะเดียวกันเวลาที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์กลับมีเวลาที่สั้นลงทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดให้ได้เร็วที่สุดนะครับตัวอย่างของความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการทำงานผิดพลาดของซอฟต์แวร์ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูลของบริษัท JP Morgan Chase นะครับด้วยความผิดพลาดของระบบข้อมูลนี้ทำให้ลูกค้าจำนวนหลายล้านคนไม่สามารถเข้าตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองได้นะครับเป็นเวลาถึงกว่า2วันนะลูกค้าก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับข้อผิดพลาดที่พบในซอฟต์แวร์เราเรียกว่าบั๊กซึ่งแปลว่าแมลงนะครับที่มาของคำว่าบั๊กก็คือในยุคแรกของคอมพิวเตอร์นั้นได้มีแมลงปีกแข็งบินเข้าไปติดอยู่ในแผงวงจรคอมพิวเตอร์นะครับทำให้วงจรคอมพิวเตอร์ทำงานผิดพลาดและทำงานไม่ได้กว่าจะค้นพบสาเหตุของความผิดพลาดนั้นก็กินเวลาไปนานพอสมควรและสุดท้ายได้มองเห็นว่ามีแมลงนั้นบินเข้าไปตายอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและเมื่อเอาซากของแมลงตัวนั้นออกไปนะครับระบบคอมพิวเตอร์ก็สามารถกลับมาทำงานได้ดังเดิมนับจากนั้นเป็นต้นมาเราจึงเรียกข้อผิดพลาดของโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ว่าบั๊กหรือแมลงปีกแข็งนั่นเองนะครับความจริงอย่างนึงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือว่าเราไม่สามารถกำจัดบั๊กให้หมดไปจากซอฟต์แวร์ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนสูงนะครับซอฟต์แวร์ที่มีขนาดใหญ่ก็หมายถึงว่าต้องมีการโค้ดหรือเขียนโปรแกรมเข้าไปเป็นแสนหรือเป็นล้านบรรทัดนะครับในนั้นแนวคิดที่บอกว่า zero defect หรือจำนวน error หรือบั๊กต้องเป็น0นั้นนะครับมันเป็นเพียงอุดมคติเท่านั้นไม่สามารถทำได้ในโลกแห่งความจริงนะครับ
บั๊กในซอฟต์แวร์นั้นนะครับนอกจากจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของซอฟต์แวร์ไม่ถูกต้องหรือช้าลงแล้วยังเป็นจุดเปราะบางของระบบสารสนเทศขององค์กรได้อีกด้วยแฮกเกอร์มักจะมองหาว่าซอฟต์แวร์มีบั๊กอะไรอยู่บ้างและบั๊กเหล่านั้นสามารถนำไปสู่ช่องทางการโจมตีได้อย่างไรนะครับในแต่ละปีจะมีการค้นพบบั๊กในซอฟต์แวร์ต่างๆอย่างมากมายนะครับมีรายงานออกมาอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นตั้งแต่ปี2009ก็จะพบว่าโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์อย่าง Firefox มีจุดเปราะบางมากกว่า150จุดโปรแกรม Chrome มีมากกว่า40จุดเป็นต้นวิธีการแก้ไขของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ก็คือการให้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์แจ้งข้อผิดพลาดหรือบั๊กเข้าไปนะครับเมื่อมีการแก้ไขบั๊กเสร็จแล้วผู้ผลิตซอฟต์แวร์ก็จะออกสิ่งที่เรียกว่าแพชนะครับให้ยูเซอร์เอาไปปรับแก้ซอฟต์แวร์ของตนซอฟต์แวร์เช่น Firefox หรือ Chrome ก็จะมีการออกแพชออกมาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเพื่อที่พยายามลดข้อผิดพลาดและปรับปรุงประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ของตนนะครับเพื่อให้ผู้ใช้นั้นมีประสบการณ์ที่ดีกับซอฟต์แวร์แล้วก็ยังใช้ซอฟต์แวร์ของตัวเองต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเราเทียบกันระหว่างเวลาที่ใช้พัฒนามัลแวร์กับเวลาที่ใช้ป้องกันบั๊กหรือทำแพชเนี่ยเวลาที่พัฒนามัลแวร์นั้นจะมีเวลาที่น้อยกว่ามากนะครับดังนั้นผู้ผลิตซอฟต์แวร์จึงต้องหาวิธีการจัดการกับข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ตัวเองให้ได้ให้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับส่วนผู้ใช้ซอฟต์แวร์ก็อาจจะต้องมีเครื่องมือป้องกันอื่นๆเข้ามาเสริมนะครับเช่นการมีโปรแกรมพวกแอนตี้ไวรัสแอนตี้สปายแวร์เข้ามาป้องกันระบบของตัวเองอีกชั้นหนึ่งจะรอให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้นแก้ไขบั๊กและออกแพชอย่างเดียวคงจะไม่พอจากเนื้อหาในบทที่10ผมหวังว่าผู้เรียนทุกท่านจะเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่สามารถเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศในองค์กรนะครับและรู้ว่าจะสามารถประเมินความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างไรนอกจากนี้นะครับในบทนี้เรายังได้ศึกษาวิธีป้องกันภัยคุกคามแล้วก็เครื่องมือที่ใช้จัดการกับความเสี่ยงภัยแบบต่างๆรวมถึงการอภิบาลระบบสารสนเทศอีกด้วยครับและเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจนะครับผู้เรียนอย่าลืมทำแบบทดสอบท้ายบทด้วยนะครับ